ชอบหงุดหงิดคนแล้วชอบทำผิดผิดยิ่งเห็นก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งเงี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่สู้ก็ชอบรังแกยิ่งสู้ก็ยิ่งรังแกพวกพ่อแม่ไม่ดูแลยิ่งเงี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได้วิเศษกว่าใครแต่คงจะปล่อยอีกไม่ไหวมันเกินไปแล้วชอบคิดอะไรต่ำต่ำชอบทำอะไรต่ำต่ำไม่รู้เบื้องสูงเบื้องต่ำอย่างเงี้ยต้องเจอกันหน่อยร่าร้านเข้าไปวันวันทำแล้วเป็นประจำวันโรคโลกมากขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได้วิเศษกว่าใครแต่คงจะปล่อยอีกไม่ไหวมันเกินไปแล้วต้องเจอกับมุกเลี่ยมเพชรตัดขั้วหัวใจจะลบลงไหนยังไงยังไงก็ต้องโดนนี่ไงมุกเลี่ยมเพชรคมนอกแข็งในเข้ามาเข้ามาก็ไม่ต้องเกรงใจหน้าไหนก็ไม่กลัวเป็นขยันทำงานยังไงผลงานเธอก็ไม่เข้าตาคุณเพชรกลับบ้านใช่กลับบ้านได้แล้วจ้ะหนูมุกคุณป้าคุณป้าของหนูมุกคุณมรกตคะสวัสดีค่ะคุณมรกตมีอะไรให้สาลี่รับใช้คะยินดีเลยนะคะคุณมรกตสบายดีนะคะอุ๊ยตายแล้วคุณมรกตคะดูผอมลงไปนะคะแต่ก็ยังดูสวยเหมือนเดิมค่ะลิ้นของหล่อนน่ะคะตวัดได้รอบคอแล้วจ้ะเหรอคะแหมสาลี่ไม่ยักก็รู้ตัวเลยนะคะเออแล้วใครให้หนูมุกมานั่งทำงานตรงนี้จ้ะคือสาลี่เองค่ะตอนแรกนะคะสาลี่จะให้นั่งด้านนอกด้วยซ้ำค่ะแต่เห็นว่าคุณเพชรเป็นคนพามาสาลี่เองก็เลยจัดให้นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะไปเรียกคนมายกโต๊ะหน่อยสิยกออกด้านนอกเลยเหรอคะยกเข้าไปในห้องของคุณเพชรมาหนูมุกมาลูกคุณป้าค่ะหนูมุกคิดถึงที่สุดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างลูกทำงานวันแรกตุ๊กตาสีกระบาดดีจังเลยค่ะแต่เอ๊ถ้ายกโต๊ะของสาลี่เข้ามาอีกคนนึงห้องคุณเพชรจะอึดอัดไปไหมคะอึดอัดจ้ะไม่ต้องเข้ามาหรอกนะให้สาลี่หนีแม่ครับสาลี่ต้องสอนงานหนูมุกนะครับแกก็สอนเองสิไม่ว่าหรอกครับแม่ผมต้องไปต่างประเทศไปสั่งของแล้วก็ไปหาลูกค้าดีเลยพาหนูมุกไปด้วยจะได้เรียนรู้งานไงคุณมรกตคะเกรงว่าจะไปทำขายหน้าทำติงตองอะค่ะเออแล้วนี่ยังไม่เลิกงานกันอีกเหรอเนี่ยฮะอ๋อหนูมุกเลิกแล้วค่ะคุณสาลี่บอกให้รีบกลับอย่าทำงานเกินเวลาให้บริษัทเอาเปรียบเราแม่ครับผมว่าคุณแม่กลับบ้านก่อนดีกว่าไหมครับเพิ่งหายไม่ใช่เหรอครับฉันหายดีหรือยังหายสนิทหายเป็นปลิดทิ้งตั้งแต่เห็นหนูมุกมาทำงานอยู่ที่เนี่ยตาเพชรทำหน้าที่เป็นเจ้านายที่ดีหน่อยสิไม่ต้องให้พี่เพชรไปส่งหนูมุกนะคะคุณป้าหนูมุกโหนรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าลงเรือต่อบินกลับเองได้ค่ะงั้นก็รีบไปสิจ้าคุณหนูมุกไม่ยืนรอขอความเมตนาอยู่ทำไมตาเพชรไม่ได้ยินที่แม่พูดหรือไงฮะอยากจะหูหนวกจริงๆหรือไงแม่สั่งให้พาหนูมุกกลับบ้านพี่เพชรคะพี่เพชรพี่เพชรคือรักหวานแหววแห่งปีเขาก็ต้องควงกันแบบนี้นะคะออกไปได้แล้วนะไม่กลัวเชื้อโรคเอาอีกแล้วอ่ะพี่เพชรเมื่อไหร่จะโรแมนติกกับหนูมุกบ้างคะ
ไม่ต้องอายใครหรอกนะคะใครๆก็รู้ว่าเราเลิฟกันเอ๊ะก่อนกลับบ้านฉันขอแวะวัดด้วยนะโอ้ my god โอ้ my god หนูมุกอายจังเลยค่ะจะไปผูกดวงหาเลิกแต่งเลยเหรอคะไปรดน้ำมนต์ล้างสวยพี่แพ้น่าล้อเล่นกับหนูมุกตลอดเลยนะคะได้ครับหนูมุกไม่ได้นอกใจพี่แพ้นะคะธรรมดาของคนสวยก็ต้องสุกกิ๊กเยอะนิดนึงขอเวลา2นาทีไปเคลียร์กิ๊กคนนี้ก่อนนะคะว่าไงพี่กฤตครับสารวัตรเราตรวจพบว่าแผ่น DVD แผ่นการรักษาความปลอดภัยของแม่สันคุณพาทีครับเหมือนกับแผ่นที่อยู่ในกระเป๋าของเนสคนร้ายที่ถูกยิงนะครับมีคนส่งระบบรักษาความปลอดภัยให้โจรงั้นทางเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดต้องระดับผู้บริหารเท่านั้น กลับบ้านไปก่อนไปไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าสั่งให้พี่เพชรไปส่งหนูมุกยังไงพี่เพชรก็ต้องไปส่งฉันมีงานด่วนนะหนูมุกรอได้ค่ะรอคอยเธอมาแสนนานหยุดหอนได้แล้วไม่ต้องรอแล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วไปไม่ได้ค่ะคำสั่งของคุณป้าคือประกาศสิทธิ์หนูมุกจะรอพี่เพชรตามใจเธอแล้วกันฉันนี่ฉันใช้อะไรหน่อยสิไปชงกาแฟแม่ฉันหน่อยไม่ต้องละไปซื้อมาให้ฉันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะชงไม่อร่อยอ่ะกาแฟรถเข็นด้านหน้าบริษัทนะแต่หนูมุกชงแป๊บเดียวพี่เพชรก็จะได้ติดรอแล้วนะคะก็ฉันอยากกินกาแฟเย็นนี่นะใส่ทุกอย่างเลยนะเอาแก้วใหญ่ๆด้วยแล้วก็เอาสลิปมาให้ฉันสัก 4-5 อันนี่เสร็จแล้วเธอก็เดินเลยไปร้านอาหารฝั่งตรงข้ามนะฉันอยากกินพวกข้าวต้มแล้วก็ผัดไทยที่สั่งมากินคนเดียวหมดละคะหมดเอาเป็ดปักกิ่งแล้วก็ติ่มซำมาด้วยนี่ฉันมีร้านอาหารประจำอ่ะเธอก็โทรสั่งเขาแล้วก็ร้อยเขาเอามาส่งแล้วเธอค่อยขึ้นมาหาฉันโอเคโอเคค่ะกาแฟแซนด์วิชส้มตำสเต็กเป็ดปักกิ่งติ่มซำแล้วก็อะไรอีกนะยังไม่ไปอีกฉันหิวแล้วนะหิวมากไหมคะพี่เพชรเพราะหนูมุกว่ากว่าพี่เพชรจะได้ครบเนี่ยพี่เพชรคงจะไส้ขาดซะก่อนนะเธอก็รีบไปสิเร็ว รับทราบค่ะหนูมุกปฏิบัติการรักเพื่อสุดที่เลิฟและบัดนี้มันโต้เลยขาหรือโต้ดูดวงวะเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยมันหลุดมาจากใครอ
ทรมาทำไมตอนนี้ฉันสั่งแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวมีใครได้ยินของร้อนแบบนั้นใครจะเก็บไว้กับตัวนี่ฉันมีโง่ให้ใครมาจับฉันได้หรอกเจ้าจบฉันมีเรื่องจะคุยกับนายสองคนผังโรงแรมกับห้องแสดงอโดเรล่าจะเข้ามาทำอะไรในห้องฉันเย่ต้องเจอกันหน่อยฉันขอดู DVD แผนรักษาความปลอดภัยของอโดเรล่าหน่อยที่ฉันน่ะไม่มีหรอกนายต้องขอจากชินทองหนึ่งแล้วทำไมนายไม่ก๊อปไว้นี่นายลืมแล้วเหรอเพชรวันนั้นพอดูกันเสร็จนายก็สั่งห้ามก๊อปปี้เด็ดขาดเพราะว่ากลัวมันจะหลุดออกไปแล้วนายก็ยังสั่งให้ชินทองเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ยินเหรอฉันถามแกว่าแกเข้ามาทำไมหนูมุกเห็นไฟในห้องเปิดสว่างเหมือนอยู่กลางแดดก็เลยเข้ามาปิดไฟให้ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนค่ะสวิตช์ไฟมันอยู่ทางโน้นไม่ได้อยู่ที่โต๊ะผมอยู่กับเอกสารฉันทำไมก็หนูมุกเห็นมันหล่นอยู่ที่พื้นหนูมุกก็เลยก้มลงเก็บให้ไงคะโต๊ะนั่นน่ะหนูมุกไม่ได้โกหกค่ะหนูมุกไม่ได้หน้าด้านด้วยทาครีมทุกวันเลยค่ะเห็นไหมคะหนูมุกเจตนาดีนะคะคุณชลินทร์อุบะออกไปจากบริษัทฉันบริษัทคุณชินทอนเหรอคะไม่ใช่บริษัทพี่แพทย์ซะอีกบอกมาแกเข้ามาหาอะไรไม่ค่ะไม่ได้มาหาอะไรค่ะเข้ามาทำไมไม่ค่ะปาดีนะเงินหนังนี่เงาะคนห้องฉันน่ะแกปล่อยคุณมุกก่อนได้ไหมยังปล่อยไม่ได้เพชรแกต้องไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปนะไม่เอาค่ะหนูมุกจะอยู่ทำงานกับพี่เพชรชีวิตนี้หนูมุกมีไว้เพื่อรับใช้พี่เพชรคนเดียวนะคะจริงๆปล่อยแล้วปล่อยคุณมุกก็เป็นผู้หญิงนะนี่มุกดาเข้าไปในห้องชินทร์ทำไมจริงๆนะคะพี่แพทโกหกหนูมุกจะโกหกทำไมล่ะคะหนูมุกก็แค่อยากทำให้ตัวเองมีประโยชน์กับบริษัทของพี่แพทอะไม่นึกเลยว่าหนูมุกจะถูกเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเหลือเชื่อโหดเหี้ยมทารุณจิตใจผู้หญิงอย่างหนูมุกเหลือเกินคุณมุกไม่ต้องร้องนะครับ
กแกออกไปข้างนอกก่อนไปให้หนูมุกอยู่ที่บ้านก่อนนะคะไม่ต้องไม่ใช่ตอนนี้ออกไปแล้วอย่าเพิ่งเข้ามานะจนกว่าฉันจะเรียกไปแต่หนูมุกหนูมุกจริงใจกับทุกคนจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าเห็นว่าหนูมุกไม่มีประโยชน์กับที่นี่หนูมุกก็จะไปค่ะแผ่นรักษาความปลอดภัยอดอลเลล่าอยู่ไหนฉันไม่ได้เก็บไว้ที่นี่เพชรเราต้องคุยกันเรื่องมุกดาก่อนนะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้ต้องเรื่องอดอลเลล่าเท่านั้นแต่มุกดาเขาเป็นคนห้องฉันฉันบอกว่าต้องเรื่องอดอลเลล่าเท่านั้นแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนฉันเก็บไว้ที่บ้านของสำคัญเพราะมันสำคัญฉันถึงไม่เก็บไปกับตัวไม่เก็บไปที่ออฟฟิศฉันกลัวหายขนาดกลัวหายสารวัตรธีรพัฒน์ยังบอกว่าโจรพวกนั้นมีแผ่นระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนที่เรามีแกก็เลยสงสัยฉันนั่นฉันต้องสงสัยทุกคนไม่ว่าแกหรือว่าไอ้เจนจบแล้วไอ้พาทีล่ะแผ่นมาจากบริษัทของพาทีนะสารวัตรถามมันเรียบร้อยแล้วก็เลยเหลือจำเลยสุดท้ายคนเดียวคือฉันงั้นเหรอหรือว่าแกกำลังคิดว่าฉันเป็นคนก๊อปปี้ให้โจรทั้งนั้นที่แผ่นมันอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการนะชินทอนฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องมาฉันก็ไปจำเลยไปแล้วครึ่งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์คุยด้วยเหตุผลใช่สิเจนจบแกมันไม่ใช่คนที่ถูกสงสัยนี่เฮ็ดเพื่อนแกทำงานให้แกมากี่ปีอ๋อหรือว่าเป็นแกที่ส่งนาฬิกาปัญญาดิ้นไปค้นห้องฉันนั่นคนปัญญาดีคิดแต่เรื่องทุเลศฉันรับใช้กันมากี่ปีเพชรถ้าแกคิดว่าฉันเป็นเพื่อนทรยศก็เอาฉันเข้าคุกไปเลยสิเดี๋ยวก่อนชินทอนที่เพชรเขาถามนี่ก็แค่อยากรู้แค่นั้นเองอ่ะหยุดแก้ตัวแทนเพชรทีเหรอเจนจบถ้าฉันจะมีหน้าที่แก้ตัวนะฉันจะแก้ตัวแทนเพื่อนทุกคนเพราะสำหรับฉันมิตรภาพของเรามันสำคัญที่สุดพอทั้งคู่เลยที่ฉันเรียกมาถามเพราะฉันต้องการคำยืนยันว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปล้นอดอลเลล่าต้องไม่ใช่คนรอบตัวฉัน
พื่อให้แกสบายใจเลยนะเพชรแกเอาตำรวจมาสอบสวนฉันอีกคนหนึ่งฉันยอมทุกอย่างฉันระแวงมากเกินไปหรือเปล่าใครเป็นแกก็ต้องคิดต้องทำแบบนี้เหมือนกันคนเราถ้าไม่ผิดจริงก็ไม่เห็นน้ำกลัวอะไรนี่จริงไหมฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าในหัวผู้หญิงคนนี้มีอะไรบ้างวะฉันว่าคุณมุกเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขานะเหรอผมมีแกคนเดียวมั้งที่เห็นเนี่ยอ๋อเลยชิโน่คุณตัวผ้าชิโน่ได้ค่ะมีอะไรหรอครับคุณมุกดาวตกฉันอยากอุกกาบาตลงใส่เธอมากกว่าตลอดเลยนะคะพี่แพ้ตลอดจิกกัดแท้เลยหนูมุกตลอดเลยค่ะก็ให้มันนั่งรอเฉยๆคนมันก็ง่วงนี่นี่แพ้ฉันว่าแกรีบไปส่งคุณมุกดีกว่านะไปเลยค่ะพี่แพ้ค่ะพี่แพทขาปล่อยฉันได้แล้วนะร้อนหนูมุกไปสิค่ะพี่แพทค่ะพี่แพทจบพี่แพทติดแผ่นซีดีไว้ข้างหลังบ้างสิคะฉันไม่ใช่ช้างนะฉันจบนายอยากไปส่งหนูมุกสวยๆแทนฉันไหมคิวคุณเจนจบวันหลังนะคะวันนี้คุณป้ามรกตสั่งว่าต้องเป็นพี่เพชรคนเดียวค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยคำก็แม่สองคำก็แม่อ้าวไม่เคยได้ยินหรอคะสุภาพบุรุษที่ดีต้องรักแม่ตามใจเมียค่ะไม่เคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโทรไปหาตอนฉันทำงานวันนี้แกโทรไปทำไมฉันโทรไปนิดเดียวเองนะแล้วฉันก็ไม่ใช่กระสอบทรายของคุณโกรธใครมาก็ไปลงกับคนนั้นสิทำมันไม่ได้เพชรมันเป็นเพื่อนมันเป็นเจ้านายมีเรื่องอะไรกันเหรอมีเรื่องอะไรกับเพชรเหรอถามมึงว่ามันเป็นผัวเก่าเลยนะฉันไม่ง้อมีผัวยังคุณป่านนี้ฉันก็คงสุขสบายในฐานะเมียเจ้าของบริษัทไม่ใช่แค่เมียผู้การกระจอกกระจอกแบบคุณหรอกมันไม่จะนั้นเอาไปอยากหน้าแหกให้อายหมาก็เข้ามาเพื่อทุกคนจะได้เห็นท่าแท้ของแกเขายังไม่รู้กันใช่ไหมว่าผู้จัดการคนขยันขโมยเพชรไปกี่เม็ดแล้วแต่เงินพวกนั้นแกก็เอาไปหมดก็มันนะ
บอกมาถามมานี่นายแน่ใจเหรอว่าจะไม่ตามเรื่องแผนรักษาความปลอดภัยฉันบอกสารวัตรธีรพัฒน์ไปแล้วว่าไม่ได้หลุดไปจากคนของเรานายเห็นความเป็นเพื่อนมากเกินไปหรือเปล่าฉันทำดีที่สุดแล้วตอนนี้ขอแค่จับพวกที่ปล้นอดอเรล่าได้เราก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยากขอโทษชนินทร ไปปาร์ตี้ที่บ้านแม่นายวันนี้เหรอนี่นายชวนฉันจริงๆเหรอเพชรได้นี่จนันนี่จนันเขาไม่อยู่เขาไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดไปรับแม่ที่หน้าห้องหมอนะคะวิระวังค่ะโอ้ยเป็นไรมากไหมคะฉันนั่งทางนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่อยๆค่ะขอบคุณค่ะคุณนิจนันท์สุดจิตใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญพบหมอด้านนี้ได้เลยค่ะค่อยๆค่ะคุณนามสกุลสุดจิตค่ะมิจนันสุดจิตค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเดินดีๆนะคะมิจนันสุดจิตชนินทร์สุดจิตคิดอะไรอยู่นะมุก
หมอเขาก็บอกแล้วว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรแค่ความดันขึ้นนิดหน่อยนะจ๊ะพอดีมุกเจอคนนามสกุลเดียวกันกับคนที่สตาร์ไดมอนด์นะคะอ้าวเหรอใครล่ะค่ะคุณพี่อ๋อลูกมุกพาดิฉันมาโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่ไหนคะไม่ไกลใช่ไหมคะถ้าอย่างคุณน้องประภัยช่วยพาหนูมุกมาที่บ้านคุณพี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่คุณพี่คิดถึงหนูมุกมากมากค่ะไม่ได้เจอหน้าหนูมุกตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณพี่ค่ะมุกคะคุณป้ามรกตมีธุระสำคัญอยากจะคุยกับแม่นะลูกถ้ามุกมีงานแวะไปส่งแม่เฉยๆก็ได้จ้ะไม่เป็นไรค่ะมุกอยากไปบ้านพี่เพชรค่ะจริงเหรอลูกป่ะงั้นรีบไปกันเลยนะมุกขอกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงได้ไหมคะคืออยากให้พี่เพชรเซอร์ไพรส์หัวใจเต้นไม่หยุดเลยค่ะได้สิจ๊ะลูกรักป่ะรีบไปกันเลยค่ะพี่แกพร้อมยังวะฮะวอร์มมานานแล้วรู้ยังใครจะนับอ่ะใครจะนับต่อสรุปว่าใครนับเนี่ยคอยนานแล้วเนี่ยใครไม่นับเนี่ยใครจะนับไม่นับไม่รู้นะไม่นับใช่ไหมไม่นับไปก่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้โหว่ะชนะว่ะชนะเลยเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยพี่แพทย์หนูมุกไม่ใช่ผีนะคะไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้โอ้นี่แอบมาปาร์ตี้ไม่ชวนหนูมุกเลยมองอยู่นั่นน่ะหน้านี่มีอะไรบ้างวะเนี่ยหนูหนูไอ้อายเกิดมาไม่เคยเห็นผู้ชายเดี๋ยว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 นะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าสาลียังไม่ได้ดูเลยค่ะอัญเชิญค่ะปาร์ตี้ซิกแพคแบบเนี้ยฉันจมูกไวเสมอเลยยักหล่อ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 กันคนละแบบเลยค่ะอุ้ยกล้ามเหนียวมัดมัดเลยว่ายกันทุกตัวเบื่อแบบนี้นะคะสาลี่ก็ดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยค่ะใครโทรบอกคุณสาลี่วะอยากทำไรเนี่ยปรึกษากันบ้างนะพี่เพชรจะเขินอะไรล่ะคะพี่เพชรพี่เพชรฟิตแบบเนี้ยมีดีก็รีบๆอวดซะก่อนจะเหี่ยวอุ๊ยกล้ามนะคะกล้ามเหี่ยวคุณหนูมุกนี่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะครับพี่เพชรก็ชอบชมหนูมุกอย่างนี้ละค่ะใช่ไหมคะคุณชนินทรคุณชนินทรยังโกรธหนูมุกโกรธเนี่ยนะยังเบาไปเขาเรียกว่าเกลียดเลยยะสะกดเป็นไหมคำว่าเกลียดน่ะไม่ทราบว่าคุณมุกมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกค่ะนอกจากหนูมุกอยากอยู่ใกล้ๆหัวใจพี่แพทตรงนี้เลยสาลีก็อยา
จะอยู่ใกล้หัวใจคุณพาทินนะคะพี่แพทของหนูมูใช่ไหมคะพี่แพทจ๋าคือไม่ได้เห็นมานานนะคะมันเรื้อๆไปหน่อยชินินทร์เมียโทรมาตามว่ะฮัลโหลทาทิว่าไงจันนี่จันนันไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดไหนเนี่ยโอ้โหเสียดายนะที่เธอไม่ได้มามาไม่ได้เยี่ยมญาติต่างจังหวัดโอ้โหเธอรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้เจ้าชนินทร์เนี่ยนะมันเลยมาปาร์ตี้ชายโสดอยู่ที่บ้านไอ้เพชรนี่แหละสาวๆสวยๆเป็นคนเอกๆนะโอ้เป็นสิบเลยเธอมีเรื่องด่วนอะไรเหรอจ้านิดนิดนี่พาทีแกนี่เล่นไปซะทุกเรื่องเลยนะไม่สงสารชินินทร์บ้างเหรอวะกลับบ้านไปมันคงโดนแล่เนื้อเป็นชิ้นๆแล้วก็จิ้มเกลือให้หมากินเลยนะเว้ยเมียคุณชินินทร์นี่ดุดุโอ้ยไม่ดุหรอกครับนิจนันนะทั้งน่ารักน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าชินินทร์เนี่ยจะทั้งรักทั้งหลงแล้วก็ยอมทุกอย่างเลยครับจะว่าไปคุณมุกว่ายน้ำด้วยกันไหมครับว่ายค่ะพร้อมแล้วค่ะโอ้พร้อมไปหรือเปล่าครับเมียคุณสาลีสวยไม่กลัวแต่กลัวช้าค่ะคุณสาลีว่ายเถอะค่ะหนูมุกว่ายน้ำไม่เป็นค่ะโอ้ไอ้เพชรแกสอนคุณมุกเลยนะเฮ้ยฉันไม่ว่ายไงให้เจนจบดิไม่เอาค่ะหนูมุกอายเกิดมาไม่เคยอวดเนื้อเผยตัวต่อหน้าใครเลยค่ะดีแล้วล่ะหล่อนเพราะว่าถ้าหล่อนทำเนี่ยนะหล่อนก็ต้องแพ้ฉันอยู่แล้วความปลอดภัยเหมือนกันถึงได้ยอมรับประกันเพชรถือว่าที่เธอเข้าไปคนห้องฉันเมื่อวานเพราะจะหาอะไรไปช่วยพี่ชายเปล่าค่ะตกลงว่าอะไรหายหรอคะหนูมุกช่วยหาไหมไอ้ชินินทร์มันช่วยคุณมุกแล้วมันมุกอย่าดิ้นสิครับเอาเฮ้ยไหวไหมว่าชินินทร์คุณมุกคะแบบว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยก็จมลงไปเลยก็ได้นะครับWe'll be right back.
มุกมุกมุกวางคุณมุกไม่หายใจอ่ะแบบนี้นะคะตายชัวร์ค่ะหายปอดหายปอดไอ้เพชรหายปอดให้คุณมุกแล้วเฮ้ยจะจบหายปอดแล้วแค่นั้นแหละโนค่ะโน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 ค่ะสารีตื่นเต้นค่ะสารีก็จะเป็นลมหายปอดสารีก่อนได้ไหมคะคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยอะไรอีกฮะคุณปากสระน้ำฉันรู้ว่าสระน้ำอยู่ด้านนู้นทำไมฮะคุณหนูมุกจมน้ำค่ะฮะหนูมุกจมน้ำแล้วไม่คอยให้ตายซะก่อนแล้วคุณเถ่าทำไมพูดจาอย่างนี้ฮะพูดพี่ปากค่ะค่ะนี่คือคุณหนูมุกตายแล้วหนูมุกเป็นยังไงบ้างหนูมุกน้อยให้เธอมาจูบหนูมุกลูกสะใภ้ของฉันฮะผมตั้งใจช่วยคุณมุกครับไม่จำเป็นเพราะว่าตับเพชรแฟนของหนูมุกก็ยืนอยู่ตรงนี้แม่ครับถ้าไม่ได้เจนจบเนี่ยป่านนี้หนูมุกแม่ตายไปแล้วนะครับแล้วใครเป็นคนทำหนูมุกตกน้ำฉันถามว่าใครครับขอบคุณมากนะคะคุณเจนจบคุณโนพาหนูมุกเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะค่ะคุณพี่ไปลูกไปมุกเร็วลูกฉันบอกคุณเดินดีๆลูกหนูมุกไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณป้าหนูมุกอยู่นี่ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวป้าจะเอาชาร้อนๆมาให้จิบนะคะค่ะคุณเผาผมชาจีนร้อนก็ดีนะตาเผาเป็นไงบ้างห่วงหนูมุกเหรอคะห่วงแล้วทำไมไม่โดดลงไปช่วยล่ะคะถ้าฉันโดดลงไปช่วยเนี่ยฉันก็ช่วยไม่ทันหรอกเจนจบเขาเป็นห่วงเธอสักขนาดนั้นนี่เมื่อไหร่เธอจะเห็นความเป็นห่วงเจนจบเขาสักทีเจมจบแกนี่มันพระเอกจริงๆเลยนะเว้ยแกน่ะช่วยชีวิตคุณมุกไว้ตั้ง2ครั้งแล้วนะเว้ยทำไมไม่เป็นสารีบ้างล่ะคะที่ตกลงไปในน้ำถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยเองนะครับมันบังเอิญใช่ป่ะที่แกกระโดดลงน้ำแล้วคุณมุกก็ตกลงไปเนี่ย
แกคิดว่ายังไงล่ะอยากเป็นพระเอกก็ไม่ต้องหาผู้ร้ายมาเสริมบารมีถ้าฉันตั้งใจทำคุณนุ๊กตายไปแล้วเจนจบเขาเป็นห่วงเธอมากนะหนูมุกไม่ฟังหนูมุกรักพี่เพชรได้ยินไหมคะหนูมุกรักพี่เพชร ขอโทษค่ะเพื่อนคุณเพชรมาหาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเฮ้ยนี่นิดในไอ้เจ้าชนินทร์เนี่ยมันบอกว่านิดเป็นต่างจังหวัดไงจ๊ะพอดีว่านิดกลับมาเร็วนะคะจะกลับมาช้าสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ชนินทร์ก็ชวนนิดไว้หลายทีแล้วว่าให้มาหาเพื่อนๆบ้างเพชรคะเพชรคะบ้านคุณป้ามรกตก็อยู่แค่นี้ทำไมมาช้านักนะคะชนินทร์เขาบอกนิดว่าเพชรถูกขโมยเหรอคะเสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณมากนะครับนี่เพชรทำไมนายไม่พาคุณหนูมุกเนี่ยมาแนะนำให้นิดรู้จักล่ะใครเหรอมุกหนูมุกไม่อยากจะกลับเลยนะคะแต่เรื่องด่วนค่ะเรื่องด่วนจริงๆไม่ได้นะคะหนูมุกค่ะยังกลับไม่ได้นะคะพวกคุณป้านี่ไม่ได้แนะนำว่าที่ลูกสะใภ้ให้กับเพื่อนตะเพชรเลยนะลูกนั่นน่ะสิมุกเกรงใจคุณป้านะมุกเสียดายนะคะที่ไม่ได้ดินเนอร์กับเพื่อนๆพี่เพชรอะค่ะแต่เรื่องมันด่วนจริงๆค่ะคือเมื่อกี้พี่กิตเขาเพิ่งโทรมาบอกว่าเขาตีลังกาตกบันไดที่ออฟฟิศอะค่ะฮะตะกิดครับแม่ไม่เป็นไรมากครับไม่ต้องห่วงนะครับน้องอยู่กับผมครับดีมากดีจริงๆแช่งพี่ด้วยนะโดยการเป็นข้ออ้างก็ถ้าอยากจะสืบเรื่องชนินทร์มุกยังเจอนิตนันไม่ได้ทั้งแผนรักษาความปลอดภัยที่รั่วออกไปแล้วก็โกหกเพื่อนๆเรื่องเมียเหมือนไม่อยากให้มาเจอมกว่าผู้จัดการคนนี้พิรุธเยอะเกินไปแกจับพิรุธเขาก็เลยคิดจะฆ่าแชมป์ว่ายน้ำอย่างแกก็คงไม่ได้ให้ถึงตายหรอกแค่อยากขู่ให้กลัวมากกว่านี่ยังไงเนี่ยก็ระวังตัวด้วยนะชนินทร์คงสงสัยแกที่ไปค้นห้องอืมดีนะที่เป็นเหยื่ออยู่มกติ้งตองถึงรอดตัวมาได้อะ มีอะไรเหรอพี่กิจมีเห็นอะไรแวบๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกไปเถอะคุณแม่คะเห็นทีว่านิดต้องขอตัวกลับก่อนนะคะแหมเสียดายจังเลยแม่เลยอดอวดลูกสะใภ้เลยอะฮะเพชรแต่งงานแล้วเหรอคะไม่ใช่หรอกนิดแน่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 ลูกชายแม่นี่เป็นคนขี้อายตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ต้องเขินลูกไม่ต้องเขินแฟนของเพชรเขาชื่อหนูมุกจ้ะน่ารักทุกกระเบียดนิ้วเลยใครใครเห็นก็ต้องหลงรักแต่เพชรเนี่ยหลงหน้าดูเลยล่ะใช่ไหมลูกแม่ครับคนละเพชรแล้วเหรอครับอันไห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 นไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินวันแต่งจริงๆเนี่ยมากันให้ครบๆนะจ๊ะสาลี่คนนึงละค่ะขอตัวต้องขอเวลาไปทำใจค่ะอุ้ยดีแล้วละจ้ะแม่สาลี่ไม่ต้องมาหรอกจะได้ไม่ต้องเปลืองการเชิญอาหารก็จะตัดไปหัวหนึ่งต้อง750เนี่ยว่าแต่ครับคุณแม่ครับไอ้เจ้าเพชรเนี่ยจะได้แต่งชาตินี้แน่หรอครับแน่สิจ้ะลูก
หล่อเพรียบพร้อมไปซะทุกอย่างอย่างลูกชายแม่เนี่ยแถมรวยอีกตั้งหากคงไม่ต้องเหี่ยวแห้งหาแฟนสวยๆไม่ได้อย่างเธอหรอกนะจ๊ะพาทีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ด่าได้ตรงใจผมไม่สุดเลยครับนิดไปงานแต่งเพชรแน่ค่ะคุณแม่นิดกับเพชรอ่ะสนิทสนมกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยเพชรมีความสุขนิดก็ดีใจค่ะแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกฉันแล้วแกไปมีคนที่เท่าไหร่ห้อยเพชรมาเลยฉันถึงต้องรายงานแกอยากให้ฉันไปเจอเพื่อนอย่างวันนี้อีกไหมล่ะวันหลังก็จำไว้ฉันอยากรู้อะไรแกมีหน้าที่ตอบถ้าไม่อยากให้ความชั่วของแกหลุดไปถึงหูเพื่อนสักทีล่ะมุกนี่แกจะฆ่าพี่อยู่วะเนี่ยเฮ้ยโทษพี่กิตนึกว่ามันทุ่มไปที่แพทอยู่โหโอ้ยโหดจริงเลยว่ะกริชมุกดาคราวที่แล้วเนี่ยรูปไม่ชัดเลยนะคอลัมน์เนี่ยนุรุจ้าเขียนอะไรอยู่จ้าไหนดูสิคือก็เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับโลกร้อนนะคะดินถล่มไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมประมาณนี้นะคะไหนว่าใครตามคดีอดอลเลล่าอยู่ก็ยังตามอยู่นะคะแต่พอดีคดีมันนิ่งๆนะคะหนูก็เลยเปลี่ยนมาเขียนเรื่องอื่นบ้างคนอ่านเนี่ยจะได้ไม่คิดว่าเราสนใจแต่ความทุกข์ของเศรษฐีไงคะซึ่งอุดมการณ์ดีแต่ไม่โดนคะไม่โดนหมายความว่าไม่มีคนอ่านไงหนูเอ๋ยคนดูเนี่ยคนอ่านเนี่ยก็ชอบรู้เรื่องของคนรวยรู้เข้าใจไหมกลับไปตามคดีเพชรหายจนกว่าจะมีคำสั่งให้หยุดถ้าผมไม่สั่งให้หยุดก็ห้ามหยุดเราสั่งให้หยุดถึงหยุดคุณพ่อบรรพตสั่งให้หยุดต้องหยุดทันทีนั่นแหละตามนั่นแหละเหมือนี่จริงโอ้โอ้นี่สิ่งนี้อาจจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะมันอาจจะพูดมาจากใจแล้วก็ด้วยความหวังดีอะนะอาเห็นหนูมาตั้งแต่ผมเปียคอซองจนถึงทุกวันนี้หน้าตาก็ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะจะแค่แย่ขำๆนะคะไม่ขำแล้วก็เครียดด้วยอารู้จักหนูมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นคนมีความพยายามแต่ความสามารถเนี่ยไม่แน่ใจบก.ก็ให้โอกาสรู้จักพิสูจน์สิคะผมอ่ะให้แน่แต่เพื่อนร่วมงานคุณจะคิดยังไงฮะคุณอยากได้ยินหรือว่าคุณได้ดีเพราะว่ามีพ่อเป็นนักหนังสือพิมพ์อ่ะมีพ่อเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์อ่ะอยากได้ยินเหรอให้โอกาสหนูอีกสักครั้งเถอะนะคะอ่ะให้ก็ให้เอางี้คุณไปเจาะเรื่องเงินประกันพันล้านมานะไปสืบดูที่ว่ามีการจ่ายเงินกันหรือยังได้ค่ะ
ลองมาเปิดประตูให้หน่อยสิคะสุภาพบุรุษนอกจากสติไม่ดีแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้อีกแล้วไงก้าวหนูมุกอยากอ้อนพี่แพทอ่ะนะไปได้แล้วเอ้าเสียใจละสิที่เมื่อวานไม่ได้ดินเนอร์สบตาหวานฉ่ำกับหนูมุกนี่ฉันกินข้าวอิ่มมันเยอะเลยขึ้นรถไปพี่แพทหนากับคุณเพชรเจ้าของอดอยล่ามารับส่งถึงบ้านเลยเหรอเรื่องนี้ชักจะมีกลิ่นแหม่งวันหนึ่งเนี่ยเธอเคยคิดจะทำอะไรเป็นประโยชน์บ้างไหมหมัวนั่งหายใจทิ้งอยู่ได้เนี่ยก็พี่แพทก็สอนให้หนูมุกดูเพชรดูพลอยมั้งสิคะยิ่งดีที่คิดอยากจะทำงานนะหนูมุกจะได้ช่วยพี่เพชรตอนเลือกหวานมั่นไงฮะฝันไปเถอะวันนั้นอะพี่แพทอ่ะพี่แพทอ่ะพี่แพทห่วงไม่ได้อ่ะหนูไม่ขโมยหรอกนะถอยไปได้แล้วไปนั่งโต๊ะหนึ่งไปโอ้พี่แพทอ่ะไหนล่ะคะห้องเจรนายไปเดินๆๆๆ ดูช่างไม่เอาดีกว่าหนูมุกจะอยู่เฝ้าเซฟให้นะคะจะเปลี่ยนใจตามมาก็แล้วกันหนูมุกไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะตอนนี้หนังสือพิมพ์ของเรากำลังทำสกู๊ปนะคะเกี่ยวกับ10ผู้บริหารหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงก็เลยอยากได้ข้อมูลจากที่ทำงานของคมกริตนะคะว่าเวลาทำงานแล้วเนี่ยเขานิสัยเป็นยังไงหลักการบริหารเป็นยังไงมีพี่น้องกี่คนแล้วก็ชื่ออะไรบ้างนะคะแล้วคุณคมกริตสนิทกับพี่น้องหรือเปล่าคะแล้วน้องสาวเขาชื่ออะไรคะแล้วทำงานอะไรคะแล้วเวลาคุณคมกริตทำงานเขาดุหรือเปล่าคะไม่ดุเว้ยแต่โหดมากวันหลังนี่ใหญ่เข้าอีกนะถ้าเห็นหน้าอีกเนี่ยจับส่งตำรวจได้เลยนี่คนที่ต้องเจอตำรวจคือนายตั้งหักไม่ใช่ฉันไอ้คนตลบตะแลงเป็นไงล่ะส่งน้องสาวทำงานคุณเพชรนายหวังอะไรเหรอเธอรู้เรื่องนี้เหรอฉันเป็นนักข่าวนี่ฉันก็ต้องรู้ตลอดแหละฉันไม่ได้ขุดรูอยู่นะนายได้ปิดหูปิดตาฉันได้อะแล้วคอยดูนะฉันจะแฉความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้นี่เรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องส่วนตัวนะแล้วน้องสาวฉันไม่เกี่ยวด้วยเกี่ยวล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่านายตั้งใจที่จะไม่จ่ายเงินประกันคอยดูนายคมกริตนายรออ่านข่าวฉันได้เลยฉันจะขยันไม่ปล่อยเลยคอยดู
เฮ้ยรุจาเดี๋ยวสิรุจาเราคุยกันดีๆก่อนได้ไหมฮะก็ได้แต่นายต้องขอโทษฉันก่อนขอโทษที่อย่างเงี้ยพูดเบาเชียวดังนี้นั่นสิขอโทษดังอีกนิดนึงโอ้ยขอโทษครับอีกนิดนึงโอ้ยขอโทษครับนั่งลงคุกเข่าฮะนั่งลงแล้วคุกเข่าด้วยแล้วไงต่อเราแล้วก็พูดว่าขอโทษครับคุณรุจาสุดสวยคือขอโทษเนี่ยผมพูดได้แต่คำหลังเนี่ยผมพูดไม่ได้จริงๆขอโทษครับคุณรุจาสุดสวยคือผมผิดไปแล้วครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับคุณรุจาทีนี้เนี่ยคุณจะไม่ลงข่าวเรื่องน้องสาวผมแล้วใช่ไหมขอคิดดูก่อนนะพี่เจรู้จักถ้านายอ้าปากแม้แต่คำเดียวฉันจะหาว่านายข่มขู่นักข่าวคุณเบี้ยวผมมาฮะฉันไม่ได้เบี้ยวฉันพูดหรือยังว่าฉันจะไม่เขียนข่าวนายกับน้องของนายฉันแค่บอกให้นายคุกเข่าแล้วขอโทษฉันแล้วนายก็ทำฝากไว้ก่อนเถอะพี่กิตต้องห้ามนักข่าวคนนั้นให้ได้นะถ้าคนรู้เรื่องนี้เยอะเราจะทำงานลำบากนะค่ะมุกจะยั่วอารมณ์คนสักหน่อยพี่กิตสั่งลูกน้องให้รถมาจอดให้มุกแล้วใช่ไหมโอเคค่ะมันนะคุณเพชรก็ไม่ได้อยู่ในห้องแม่จะไปไหนยะหล่อนพอคุณเพชรไม่อยู่ก็ออกไลน์อู้เลยนะยะแม่หนูมุกหนูมุกไม่ได้อู้ค่ะแต่หนูมุกต้องไปทำธุระสำคัญให้พี่เพชรนี่ธุระล่ะคุณเพชรใช้ให้หล่อนไปทำอะไรแล้วในกระเป๋าเนี่ยใส่อะไรไว้ห้ามแตะค่ะข้างในมีของสำคัญมากๆอย่าบอกนะว่าหล่อนขโมยของคุณเพชรอ่ะเอาไว้ฉันดูเดี๋ยวนี้นะห้ามแตะเอาของห้ามดูเอาไว้ห้ามเอาของคุณสาลีเป็นยังไงเป็นไงคือนั่งหนูมุกมันขโมยเพชรของเราไปแล้วค่ะฉันเช็คดูแล้วไม่มีอะไรหายแต่ว่าหนูมุกมีท่าทางพิรุธจริงๆนะคะทำท่าทางลับๆล่อๆ
และยังบอกอีกด้วยค่ะว่าจะไปทำงานให้คุณเพชรแล้วนายโทรหาคุณมุกหรือยังเนี่ยเขาไม่รับอ่ะฉันบอกแล้วผู้หญิงคนนี้ไว้ใจไม่ได้จริงด้วยค่ะสาลีก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะท่าทางแปลกรู้ว่าจะเป็นสายลับให้โจรคะแกต้องไล่มุกดาไปหรือว่าต้องรอให้เพชรหายอีกอะโดเรล่าเม็ดเดียวไม่พอรอให้มุกดากลับมาก่อนเดี๋ยวฉันตัดสินใจเองจะจบโทรหามุกดาทีเผื่อเขาจะรับสายนายไม่มีอะไรหายมุกมันเอาอะไรไปไนี่ค่ะขอบคุณค่ะต้องขอโทษจริงนะคะไม่เป็นไรเฮ้ยน้องสาวในคอนกรีตไปแล้วอ่ะนี่ค่ะค่ากาแฟไม่ต้องรอนะคะมุกดาหายตัวไปจากออฟฟิศแล้วก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์เหรอครับเดี๋ยวผมจะโทรตามน้องให้ว่าแต่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยจะเรื่องอะไรพวกสตาร์ไดมอนด์ผลัดกันโทรหามุกทุกนาทีเออพี่กิ๊ฟมุกเจอนักข่าวคนนั้นแล้วนะชอบหงุดหงิดคนแล้วชอบทำผิดผิดยิ่งเห็นก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งเหี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่สู้ก็ชอบรังแกยิ่งสู้ก็ยิ่งรังแกพวกพ่อแม่ไม่ดูแลยิ่งเหี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได้วิเศษกว่าใครแต่คงจะปล่อยอีกไม่ไหวมันเกินไปแล้วอ
ันมามีเหตุรายงานยิงที่เซ็นทรัลเวิลด์มุกแกว่าอะไรนะมีทีมตามหาดอลลาร่าอยู่ที่นั่นทีมแกเป็นใครมีใครบ้างหลายคนไปเนี่ยเจออีนั่นที่ไหนข้าไม่เลี้ยงยังฉันอยากรู้ว่ามันพวกไหนตอนแรกมันก็ดูเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่มีพิษสงหรือว่ามันจะเป็นสายให้ตำรวจจะตำรวจหรือโจรก็ชิบหายพอกันเราต้องสืบให้รู้ให้ได้เฮ้ยงานนี้ฉันขอทำหน้าตาสวยซะขนาดนั้นนะถ้าเจอคราวหน้านะพี่จะขยี้ให้คลางเลยเออวันนี้ฉันเห็นมีนักข่าวอยู่คนนึงมันพยายามจะถ่ายรูปด้วยฉบับไหนอาชีพนักข่าวของหนูสิจ๊ะภาพอะไรมันเอามันเบลอขนาดนี้ภาพพวกนี้ต้องอยู่ในเรื่องจริงผ่านผีแล้วแต่หนูเขียนข่าวได้นะคะหนูอยู่ในเหตุการณ์ค่ะกระสุนเนี่ยนะคะบินผ่านหัวหนูแบบฟิว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 เต็มไปหมดเลยค่ะใครยิงกับใครหรือว่าเป็นการยิงกันของพวกซุ้มมือปืนภาคใต้หลักฐานที่หลงเหลือในที่เกิดเหตุที่พอจะสาวมาถึงชื่อผู้ต้องสงสัยอ๋อมีค่ะมีค่ะหลักฐานหลักฐานนี่ค่ะโอ้โหนี่ระบุชื่อคนยิงไว้ด้วยจริงเหรอคะไหนคะนี่ไงสมิธแอนด์เวสสันมันจะบ้าแล้วโทรหนูนี่ใครจะโง่ทำแบบนั้นเล่าไม่ได้เรื่องหารายละเอียดของเรื่องนี้มาให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าเป็นลูกนายบรรพตจากนิวส์ไทม์เพราะว่าฉันขี้เกียจจะเอาปี๊บคุมหัวแล้วเดินเพราะว่าอายมากรู้ไหมThank you.
พี่หายไปไหนมาหนูมุกไปหาหมอมาค่ะโอ้โหโรคกระเพาะกำเริบอะค่ะคุณหมอคนนี้เก่งที่สุดในประเทศเลยนะคะคิวยาวมากมุกออกมาเจอมิสคอร้อยกว่ามิสคอร์หนูมุกก็เลยรีบกลับไงคะเจ็บอย่ารุนแรงสิคะหรือว่าคุณชนินทร์เป็นพวกซาดิสชอบใช้ความรุนแรงคะเงียบฉันจะเป็นยังไงแกไม่เกี่ยวแต่วันนี้จะต้องเป็นวันสุดท้ายของแกไม่ต้องร้องอยู่กันครบเลยนะคะ1 2 3เฮ้ยมีส่วนเกินด้วยเป็น4รอหนูมุกอยู่เหรอคะเลิกทำตัวตลกไร้สาระได้แล้วบอกมาสิว่าเธอไปไหนมาก็ไปหาหมอไงคะโกหกหน้าไม่อายโกหกหน้าตายโกหกหน้าด้านโกหกไปทั่วบ้านทั่วเมืองคุณสาลี่ครับให้คุณมุกอธิบายก่อนดีมั้ยครับทำไมเหรอคะหนูมุกออกไปไหนไม่ได้เลยเหรอคะที่นี่มันร้านเพชรหรือโคกคะแล้วทำไมไม่รับสายฮะก็หนูมุกอยู่ในโรงพยาบาลค่ะหล่อนนี่มันสตอแหลจริงๆเลยนะแล้วก่อนออกไปบอกว่าจะไปทำธุระคุณเพชรแบบนี้นะคะต้องค้นค่ะค้นทั้งตัวใครไม่กล้าค้นสารีค้นเองค่ะเอามานี่มาเถอะค่ะคุณสารีไหนยะไหนของที่หล่อนขโมยไปเอามาหนูมุกบอกคุณสาลีว่าหนูมุกจะไปหาหมอนะคะไม่ใช่นะคะตอนที่หนูมุกออกไปหนูมุกบอกว่าจะไปทำธุระสำคัญให้คุณเพชรค่ะไม่ได้ไปหาหมอค่ะใช่สิคะคุณสาลีจะพูดยังไงก็พูดได้ค่ะนี่ไงคะจะโทรไปหาคุณหมอไหมคะคุณสาลีครับที่หลังอย่าปากตามเลยคุณมุกอีกครับแต่ฉันเชื่อสาลีมุกดาจะเตรียมการไว้แล้วนี่แกจะจงเกลียดจงชังอะไรคุณมุกดานักหนาในชนินทร์ฉันกำลังปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทนะเว้ยด้วยการสลายผู้หญิงเพราะฉันไม่ใช่พระเอกคอยปกป้องผู้หญิงอย่างแกนี่หยุดได้แล้วสาลีเก็บของคือคุณมุกซะแล้วกลับบ้านไปได้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะผมให้คุณลาพักร้อน3วันไม่ได้ออกไปเลยล่ะคะคุณเพชรสาลีไม่ผิดค่ะสาลี่ไม่มีความจำเป็นต้องหลบหน้าใครทั้งนั้นสาลี่จะกลับมาทำงานแล้วจะมาจับคนโกหกฉันจบช่วยไปส่งหนูมุกที่บ้านหน่อยนะเหตุทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วจะให้ฉันทำไงวะในเมื่อมุกดาเขามีหลักฐานว่าเขาไปหาหมอต่อให้ไม่มีหลักฐานฉันว่าแกกับเจนจบก็เต็มใจจะเชื่อผู้หญิงคนนี้ชนินทร์ฉันเป็นเจ้านายนะเว้ยฉันต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนฉันรู้นะว่านายทุ่มเทเพื่อสตาร์ไดมอนด์ของฉันมาโดยตลอดฉันขอบใจนะแต่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังเครียดเรื่องที่อดอลเลล่าหายไป
แต่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะช่วยกันนายฉันพาทีไอ้เจนจบจะไม่มีใครไม่มีเรื่องไหนมาทำลายพวกเราได้แม่นึกว่าคุณเพชรจะมาเลยเตรียมของโปรดคุณเพชรไว้ผมแวะมาส่งคุณมุกแทนเพชรนะครับจ้ะตามสบายนะเดี๋ยวก็กลับแล้วใช่ไหมครับคุณเจนจบคงไม่ถือแม่หนูมุกนะคะไม่หรอกครับใครๆก็รักเพชรเพื่อนผมเขาเป็นคนน่ารักนะครับคุณเจนจบก็น่ารักค่ะหนูมุกว่าคุณเจนจบไม่เย็นชาหัวสูงเหมือนพี่เพชรอบอุ่นกว่าน่ารักกว่าค่ะคุณมุกชมผมจะตัวผมจะลอยนะครับเนี่ย ส่งหนูมุกคือแกนแต่เพชรไม่ใช่เจนจบถึงแม้ว่าก็จะเป็นเพื่อนรักกันแค่ไหนแต่มุกเม็ดนี้แม่จองไว้ให้แกแต่ถ้ามุกเขาไม่อยากอยู่กับเพชรอย่างผมเหรอครับแม่แกก็เลยจะยกของของแกให้เพื่อนรักอย่างนั้นสิผมไม่ใช่เจ้าของมุกนะครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะยกเขาให้ใครต่อใครนอกจากว่าเขาจะเป็นคนเลือกเองแต่คนอย่างเจนจบเนี่ยนะจะทำให้หนูมุกมีความสุขมากไปกว่าผู้ชายที่เพียบพร้อมอย่างแกไม่ได้แม่ไม่ไว้ใจเจนจบแม่จะต้องขอมั่นหนูมุกไว้ก่อนแม่ครับแค่แม่เอายามุกยาใส่พันยัดเยียดมาเป็นปริงเกาะผมเนี่ยแค่ได้ผมก็ปวดหัวมากพออยู่แล้วนะครับร้องผมจะต้องเป็นคนเลือกคู่มั่นของผมเองเพราะเขาจะต้องเป็นคนที่ผมอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตส่วนเรื่องงานมั่นงานแต่งเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นทั้งนั้นจนกว่าผมจะหาอโดเรล่าเจอแหวไอ้เพชรเวนี่มันยังไงอ่ะป้นก็ป้นแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีวะรู้ว่าจะคนเจ้ามันจะหักหลังพวกเราให้เวลาถูกจับไปซะก่อนเร็วหน่อยก็ได้นะภูผาพวกเรามันแค่กรรมกรรับจ้างไม่ใช่พวกคุณหญิงคุณนายที่เสนอหน้าทำงานเพื่อการกุศลถึงเวลาแล้วสำหรับค่าจ้างคุณมาเอาโดเรล่าไปยังไม่ถึงเวลาผมรู้เอาโดเรล่ามันของร้อนต้องรอเวลาปล่อยแต่ตอนนี้พวกเราโดนกวนเจอเท่าไหร่ว่ามาเลยเจ้าของอาณาจักร SK Diamond อย่างคุณสงครามคงรู้ราคาโดเรล่าดีอยู่แล้วของร้อนอย่างนี้ราคามันไม่นิ่งผมต้องการคนซื้อที่ไม่ต่อรองราคาเสนอตัวเลขที่ดีที่สุดมาแต่ถ้าคุณไม่กล้าลงทุนก็อย่าติดต่อผมให้เสียเวลาให้ผมติดต่อมันเองพ่ออะไรที่เป็นของไอ้เพชรผมจะเอามันมาให้หมด
ดีลูกต่อไปที่หนึ่งของวงการจิวเวลรี่ต้องเป็น SK Diamond ครับเริ่มต้นโปรโมชั่นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการคาเพชรได้แล้วเจนจบแกช่วยไปงานของ SK Diamond แทนฉันหน่อยคุณเพชรคะแต่คุณสงครามกับคุณศักดาอยากให้คุณเพชรไปร่วมงานแน่ๆเลยอะค่ะเพราะว่างานนี้นะคะนอกจากจะครบรอบการก่อตั้งบริษัทแล้วเขายังบริจาคเงินเพื่อการกุศลอีกด้วยนะคะนักข่าวแล้วก็เซเลบเนี่ยคงล้นหลามทั้งงานเลยล่ะค่ะหนูไปด้วยทุกคนนะคะนี่ไม่ต้องเลยถ้าอย่างนั้นสาลี่ขอควงคุณเจนจบไปร่วมงานด้วยกันนะคะฉันชวนอินทอนเป็นเพื่อนดีกว่าตามใจแกก็แล้วกันเสียดายจังหนูมุกอยากจะควงพี่เพชรไปอวดจังเลยค่ะดีแล้วล่ะหล่อนเพราะถ้าหล่อนควงคุณเพชรไปเนี่ยนะก็คงไปโชว์ความทุเรศอะไรขายหน้าคุณเพชรฉันสงสารคุณเพชรทำไมพี่เพชรถึงไม่อยากจะไปงานใหญ่ๆแบบนี้ล่ะคะแล้วหล่อนจะรู้ไปทำไมฮะเพราะว่าหน้าอย่างหล่อนเนี่ยนะอีกหน่อยก็คงจะกระเด็นไปจากที่นี่แล้วเมื่อไหร่ล่ะคะคุณสาลี่ช่วยบอกหนูมุกหน่อยสิคะแต่ก็ดีนะคะออกจากที่นี่ไปเป็นเมียพี่เพชรนั่งกินนอนกินช้อปปิ้งวันละ3เวลาจะไม่มีวันนั้นเด็ดค่ะถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่SK Diamond ยักษ์ใหญ่อันดับ2รอเวลาจะโค่นสตาร์ไดมอนด์จัดงานแบบนี้พี่เกทัพนชัดเลยนี่หว่าตราบใดที่ยังหาดอลลาร์ไม่เจอศักดาก็มีหวังจะเบียดขึ้นมายืนเหนือคุณเพชรฉันตกลงซื้อแต่ฉันขอเห็นของก่อนเรามีของแน่นอนอยู่แล้วเราไม่เคยค้าขายกันและนี่ก็ไม่ใช่ของราคาแค่ล้านสองล้านถ้านายมีของอยู่จริงฉันเซ็นเช็คให้นายแน่งั้นคุณมาเจอผมนิ้วนายเครียดมากเลยนะทั้งเรื่องเพชรเรื่องยินุมุกเรื่องคุณมุกแม่จะให้ฉันมั่นกับยินุมุกแล้วนายคงไม่ยอมถ้าฉันให้ตายฉันจะดีกว่าแกรักโดนมุกหรือเปล่าวะฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรคุณมุกเขาหรอกนะสงสารเธอด้วยซ้ำอ่ะที่แกชนินทร์ทอในรังเกียจเธอหรอกแม่ถ้างั้นแกก็เดินหน้าจีบเต็มกำลังเลยนะเพื่อนใครศักดา SK Diamond นายของขอเป็นเงินสดนี่แกจะให้ฉันหอบเอาเงิน500ล้านมาให้แกเหรอขอดูทีสิอ้าวคุณพัชระสตาร์ไดมอนด์บังเอิญจริงๆคุณก็เป็นเมมเบอร์ที่นี่เหมือนกันเหรอครับขอโทษขอดูกระเป๋าหน่อยเฮ้ย
คุณคิดว่าคุณเป็นใครใหญ่มาจากไหนถึงได้เที่ยวมาขอดูกระเป๋าชาวบ้านแบบนี้ผมเห็นของผมไหนเห็นอะไรดูเป็นสตาร์ทเลยฮะเฮ้ยมาเลยวะคุยกันรู้เรื่องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสตาร์ทพร้อมสตาร์ทเอารถออกมาลาดังเนาะมึงคิดว่ามึงเป็นที่หนึ่งแล้วมึงจะแน่กว่ากูเหรอฉันไม่ได้มาหาเรื่องนายฉันแค่มาตามหาของของฉันแล้วฉันรู้ว่าใครเกี่ยวข้องมาแต่นิดเดียวแล้วฉันไม่เก็บมันไว้แน่น่าเห็นอดอลราที่ผู้ชายคนนั้นไหมไม่แน่ใจว่ะแต่น่าจะใช่อ่ะจำหน้าได้เปล่าผู้ผาแกต้องขายให้ฉันฉันซื้อฉันซื้อเดี๋ยวนี้ราคาเพิ่มขึ้น 10% เป็นค่าความเสี่ยงไอ้ผู้ผาเป็นไงเรียบร้อยตามแผนพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand